ที่จะพาไปเวียดนามเออจะพาจะแบบหล่อซะพี่ตูนนะที่ไปมันก็ต้องหล่อสุดอยู่แล้วอ่ะเออพาฟ้าขึ้นไปกระเช้าสวีทกันสองคนฮะแล้วจะไปไหนกันต่อครับพี่จูเนียร์เดี๋ยวเราจะนั่งรถขึ้นไปเขานะครับไปที่บานาฮิลนะครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการ WSN พาไปเที่ยวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมที่ไหนเรียกได้ว่าพาไปหลีสาวหลีหนุ่มเลยพี่จะพาไปเวียดนามเออจะพาจะแบบหล่อเท่าพี่ตูนได้หรือเปล่าเออพี่ไปมันก็ต้องหล่อสุดอยู่แล้วอ่ะเออยากถามว่าเคยไปไหมครับเวียดนามไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พี่พาไปที่ไหนแล้วพี่เคยไปไหมพี่ครับไม่เคยเหมือนกันแต่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับรีแลกซ์ทานข้าวก่อนเพื่อที่จะรอไปขึ้นเครื่องใช่ค่ะวันนี้เราขึ้นเครื่องตอน10โมงโอเคก็ยังมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งเต็มที่กินเต็มที่เลยเพราะวันนี้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมก็คือ WSN นะครับผมเอาเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรารีแลกซ์ทานข้าวก่อนเดี๋ยวไปต่อนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เกตกันนะครับยูเนี่ยไปเกตกันดีกว่าเวียดเกตเหรอใช่เวียดเกตบางใหญ่อ่ะใช่ก็เดี๋ยวเราไปรอขึ้นเครื่องนะไปที่เกตไหนนะพี่ C1 แสงตรงนี้ดีมากเดี๋ยวต้องถ่ายรูปสักหนึ่งแบบถูกต้องอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องนะคะโอเคก็เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงสนามบินที่ดานังเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่จูเนียร์เดี๋ยวเราจะนั่งรถขึ้นไปเขานะครับไปที่บานาฮิลนะครับผม
เดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นรอเราอยู่เนาะใช่แล้วขึ้นเล่นที่นี่แบบเสียวมากอะไรเสียวๆนี่ชอบเลยนะไม่ไม่ไม่คนกลางอ่ะชอบเลยอะไรเสียวๆอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าฮะไปบรรยากาศดีมากๆทุกคนแบบฝนตกฝนตกแต่ก็ยังเย็นเย็นมันยังเย็นคือแบบนี่ชอบบรรยากาศมันเย็นเย็นใช่แล้วเขาบอกว่าเราอ่ะต้องนั่งกระเช้าไปบานาฮิลด้วยใช่แล้วเราจะเห็นบรรยากาศรอบๆด้วยระหว่างที่นั่งกระเช้านะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะจากสนามบินนะคะเป็นไงบ้างคะคือเนี่ยอร่อยไหมกินได้พูดไม่ได้นะคะกินอยู่กินอยู่หิวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำนิดนึงก็จะเป็นเฝอซึ่งจะมีทั้งเฝอหมูไก่แล้วก็เนื้อแล้วแต่ใครจะชอบแล้วแต่ใครจะสั่งนะครับส่วนรสชาติดีมากอร่อยอร่อยและนี่คือปลาตั้งโกนะคะของบ้านเขาที่กินใช่อันนี้ไฮไลท์กินจีกินบองกินบองบอกเมียบอกเมียกุ้งอ๋อกินกับบอกเมียกุ้งค่ะทุกคนกินรวมกันกินรวมกันอันนี้ปลาต้องโกหน้าปากซอยเดี๋ยวถ้ากินเฝอเสร็จนะคะเราก็จะไปบาร์หน้าฮิวนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาฟ้าขึ้นไปกระเช้าสวีทกัน2คนให้คนอื่นไปด้วยนี่ให้คนอื่นไปด้วยได้ไหมไม่ให้แค่ผู้หญิงไปเอาผมมาฮะผมมาตัดทิ้งเดินเดินเดี๋ยวขออนุญาตไปกินเฝอกันก่อนนะคะแล้วกินเสร็จแล้วเราจะไปบาร์ด้านฮิวกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเหนียวไหมกรอบค่ะนี้แบบคือแบบว่าไม่เคยกินอะไรที่แบบกรอบขนาดนี้มาก่อนไม่ได้กรอบธรรมดากรอบอะไรกรอบกรอบไม่หั่นปะจริงรสชาติเส้นเฝอเป็นไงบ้างครับนุ่มมากเลยครับมันจะเหมือนแบบคล้ายๆเส้นผัดไทยบ้านเราแต่มันก็อร่อยอร่อยอีกแบบกินน้ำตามเลยก็ได้นะครับถ้าใครกลัวแกงเหรอไม่แกงน้องจริงร่างกายของกัน
ไปแล้วไหนอ้าปากกัดไปแล้วกินไปแล้วงอควยถึงบาร์ด้าฮิวเรียบร้อยแล้วครับเราจะนั่งกระเช้าไปข้างบนกันครับตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นอยากนั่งกระเช้าผมบอกเลยตอนนี้ครับตอนนี้อากาศหนาวมากเลยครับใช่ฮะคือตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแต่พอขึ้นมาเนี่ยอากาศมันอยู่ที่20ต้นๆเนาะใช่20ก็พอดีใช่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าตื่นเต้นละว่าข้างในจะมีอะไรให้ทำกันนะ Let's goเขาบอกว่าไปชั้น2แต่ให้กดชั้น1เขางงเหรอเขางงหรือเรางงวะเหมือนชั้น G ไงเอามาชั้น G โอเคโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังรอคิวขึ้นกระเช้านะครับก็เดี๋ยวรอทัวร์คนแรกก่อนแล้วเดี๋ยวรอเป็นทัวร์ต่อไปนี่มานี่อนุรักษ์นิยมจริงๆดูดิมีหมวกเลยมาเป็นแก๊งหมวกแดงอ่ะมาริโอเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปแทรกดีกว่านี่บุกเข้าไปเลยแล้วบอกว่าก่อนเอาอะไรมาล่ะเอาอะไรมาพี่ดูจำนวนอ่ะผมรับตีนได้ไหมเขาประมาณ30กว่าคนเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของสาวๆดีกว่าว่าเขาแบบตื่นเต้นหรือเปล่าที่เขามาหรือว่าเขายังไม่ตื่นตื่นเต้นไหมจะได้ขึ้นกระเช้าตื่นเต้นมากเลยไม่เคยได้ขึ้นกระเช้าแต่ว่าไปดู TikTok มาแล้วไม่หมายถึงขึ้นกับพี่อย่าตื่นเต้นปกติไหมปกติอยู่แล้วหยอก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 แต่เขาว่าเขาคิดจริงกันพอดีเล่นกันหลายดอกคนละเกินมาถึงแล้วก็คือแบบรู้สึกว่าเดินทางมาแป๊บเดียวมากค่ะแล้วก็บรรยากาศข้างทางก็แบบดีมากแบบมีฝนปล่อยๆนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าอากาศโดยรวมคือโอเคมากๆเลยครับใช่แล้วตอนนี้เราก็กำลังรอขึ้นกระเช้าค่ะรอขึ้นกระเช้าแล้วก็เช็คอินที่โรงแรมแล้วตอนนี้รับบัตรกับขึ้นกระเช้านะคะเอาจริงหนูบินไปเองก็ได้นะไม่ได้เนาะมันสูงเกินขอบคุณค่ะพอดีเป็นคนรวยๆเสียตังค์เพิ่มก็ไม่เป็นไรรับตัวเองไม่ต้องรับตัวคนอื่นพอดีเป็นคนรวยๆเสียตังค์เพิ่มก็ไม่เป็นไรดีมากพอเรามีไม่ได้หรอกนี่ครับนี่เราได้แล้วนะก็คือ550,000ดองรวยไม่ไหวแพงมากรวยไม่ไหวรวยไม่ไหวแล้วในนี้ก็จะมีรวมทุกอย่างนะครับทั้งสวนสนุกมีเล่นชายเล่นได้หมดเลยโรงเหล้าใช่อุ๊ยโรงเหล้ายังไงล่ะมันจะเป็นโรงเหล้าที่แบบเขาจะเก็บเหล้าไว้หายไปไม่ต้องสืบนะอยู่โรงเหล้าเราอยู่โรงเหล้าจุดเป้าหมายเดียวคือไปดูโรงเหล้าเดี๋ยวไปต่อแถวต่อแถวกันค่ะทุกคนตัวเรามา25คนเชิญมาต่อแถวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้ากันนะครับไม่รู้แล้วใครมาดูแล้วก็มาเรียกผมจากขอเสียงจำนวนหน่อยด้วยนะครับสองท่านที่เข้ามาของคณะอันนี้เราขนมาทั้งตระกูลเลยนะครับใช่เรามาพ่อหมดเลยค่ะตระกูลเรามีทั้งหมดกี่คนคะ 2,000 กว่าแล้วขนมาหมดเลยเออ
โอเคเป็นคนรวยๆเสียตังค์เพิ่มก็ไม่เป็นไรอยากไปถึงช็อปอยากขึ้นกระเช้าแล้วอ่ะอยากเห็นน้องบรรยากาศเป็นยังไงก็กระเช้านั่งได้6คนนะคะ6ถึง7คนแม่นั่งกระเช้าแล้วนั่งอะไรดีนั่งในใจส่งให้กับตั้งแต่ที่รถโต๊ะไม่ก็เดี๋ยวถ้าเกินก็นั่งตัดที่อ๋อมันจะปวดไหมล่ะคนละฝั่งกับน้องได้ไหมได้เลยเออที่มี3ขาอีกขานึงอยู่ตรงไหนคะอีกขานึงอยู่ก็1 2 3เห็นปกติแล้วเวลาพี่ตู่ไปออกทริปกับสาวๆเนี่ยเวลาสาวแซวปุ๊บสาวก็จะช็อตเจอน้องไงใช่มันก็เลยไม่ช็อตไอ้ตัวแสบไอ้ตัวแสบโอเคเดี๋ยวเรารอขึ้นกระเช้านะคะเรานั่งในกระเช้าให้พี่จูเกาะเสาไปใช่พี่จะเกาะข้างบนเลยอย่างนี้อะไรไปเอาจริงชอบชุดวัฒนธรรมที่นี่เขามากหนูกล่าวว่าแบบเดี๋ยวไปสะพานมังกรแล้วอยากใส่เราจะเหมือนคนเวียดนามไหมใช่นะหรือจะเหมือนสาวเวียดนามไหมเหมือนมันหรอหน้าได้สาวเวียดนามก็ขาวนะไม่ขาวขาวใช่เหรอเวียดนามขาวใช
บอกเลยว่าขึ้นไหมหูอื้อมากเลยจริงค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่บนกระเช้านะคะเดี๋ยวขึ้นไปบนบานาฮิลนะเดี๋ยวมันจะมีจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือสวนดอกไม้แล้วก็สวนสนุกแล้วก็โอ้โหลงเล่าอย่างเดียวเลยเราอ่ะจริงมีสะพานมือใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันแล้วก็มีสวนสนุกมีบ้านมีสิ่งด้วยนะครับเขาบอกว่ามีโรงหนัง 4D 5D อะไรด้วยเอาจริงๆชอบบ้านผีสิงที่สุดละทำไมครับเวลาตอนกลางคืนผีชอบจับหัวแปลกๆนะผีชอบจับหัวบ้านผีจริงจริงเหรอจริงบ้านมีผีจริงเราก็รู้ว่าพี่เป็นเด็กน่าจะสินบ้านมีผีจริงแล้วคืนนี้หนูอยากโดนจับหัวไหมล่ะคนนี้นั่งนิ่งเลยเนี่ยคนนี้นั่งนิ่งเลยเนี่ยก็กลัวค่ะกลัวความสูงเสียวอยู่เสียวอยู่เสียวอยู่กำลังถึงเดี๋ยวเราใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วนะมีถุงกระดาษอยู่คืนนี้มีถุงยังใส่อันนี้ใช้ได้ไหมเอ้ยได้อยู่นะมันใหญ่ไปป่ะพี่อันนี้ถูกกับตัวหรือเปล่าอันนี้เล็กด้วยซ้ำเอาหรอโอ้ยขอดูหน่อยนะครับเราไปรอดูกิจกรรมข้างบนดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนตอนนี้เราก็ถึงจุดสูงสุดมานาฮิลแล้วนะครับอากาศน่าจะไม่ถึง20องศาเพราะว่าเราอยู่บนกระเช้านะคะกำลังลงไปที่สะพานมือยักษ์นะคะทุกคนนี้เรากำลังจะมารับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารลาคอตเต้นะครับ